สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์กาโมเกมแคทเทอร์แคทเกมเซเว่นเดลี่ซินแกรนด์คอร์สผมนะหรือว่าเกมเจ็ดบาปมือถือนั่นเองครับผมนะใช่แล้วเป็นเกมมือถือผมนะแต่ว่าผมเล่นในคอมนะตอนนี้ก็พอได้ข่าวมีเวอร์ชันคอมภาพสวยๆผมก็เล่นเลยผมนะเอาจริงภาพเกมมันจะเป็นแนวตั้งนะเพราะเล่นในมือถือแต่ว่าผมเล่นในคอมมันก็เลยเป็นภาพแนวนอนก็ได้ดูกว้างขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็สวยขึ้นผมว่าให้โอเคผมนะสาเหตุที่มาแคสวันนี้เพราะว่ามีคอลลาโบกับ King of Fighter ผมนะเกิดใครตาม channel ผมก็จะรู้ผมชอบซีรีส์ King of Fighter ขนาดไหนนี่ไงเออคือผมติดซีรีส์นี้มากจนผมไปเปิดกาชาเอาตัวละครจากในนี้อ่ะผมนะเพราะว่ามันมีคอลลาบนะเห็นไหมเนี่ยเราจะมีกาชาเปิดมีโอกาสได้2ตัวนี้ก็คืออิโอริแล้วก็เทอรี่นั่นเองครับผมนะซึ่งผมเปิดได้แม่งทั้งคู่แล้วผมการันตีไปรอบนึงเพราะการันตีถึง600แต้มเงี้ยมันจะสามารถเลือกได้ซึ่งผมก็ได้มัง2ตัวแล้วก็มีได้อิโอริแล้วก็เทอรี่จากกาชาส่วนเคียวที่ผมไปแลกเอาจากไอ้นั่นคือมันจะมีแพทการันตีให้อันนึงครับผมนะท่านสามารถเปได้แล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนผมเลยต้องเอาผมนะเอาจริง KLF เนี่ยมันมารอบนึงแล้วแต่ว่ารอบที่แล้วที่มันมาผมไม่ได้เล่นไม่รู้ผมติดอะไรอยู่เลยไม่ได้เล่นนะผมนะผมก็เลยเพิ่งจะมาทำคอนเทนต์เอารอบนี้ครับผมนะซึ่งเอาจริงเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนช่วงเกมเปิดใหม่ๆผมก็เล่นไปรอบนึงแล้วจากนั้นก็เลิกไปแล้วก็พอไททันคอลาบมาผมก็เล่นไปอีกรอบหนึ่งอยากเห็นไหมผมมีเอเลนด้วยเนี่ย ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีเอเลนมิกาซารีไวไม่เปิดใช่ไหมได้เอเลนเฉยเลยแม่ง อยากได้อีก2ตัวมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะแล้วก็ผมกลับมาอีกทีก็รอบนี้ครับผมนะที่มีคอลับ KOF รอบนี้นี่คือผมเล่นรัวเลยนะพอเป็น KOF สิ่งที่ชอบไงเล่นรัวเลยจากแรง10กว่าตอนนี้29กว่าแล้วผมนะนั่งเล่นเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรเก็บเพชรไปเปิดกาชาผมนะตัวละครมีการอัปเกรดบ้างอะไรบ้างแล้วโอเคครับผมนะแต่ว่าที่มาทำวันนี้คือการดวลกับบอสโอเมก้าลูกาวนั่นเองครับผมนะชื่อลูกาวผมเรียกลูกาวผมนะเพราะว่าการดวลด่านเนี่ยมันจะทำให้เราได้ตัวใหม่ฟรีตัวละครนี้สามารถได้ฟรีนะใหม่ถ้าเกิดว่าท่านทำเควสได้ครบ1ในเควสนั้นคือการล้มบอสโอเมก้าลูกาวซึ่งผมว่ามันยากมากมันเป็นเควสสุดท้ายก่อนที่ผมจะทำสำเร็จครับผมนะก่อนหน้านี้นี่ผ่านไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดและต้องมีวิธีการเล่นนิดนึงครับผมนะวันนี้ก็เลยว่าจะมาลองดวลกับบอสโอเมก้าลูกาวในคอลับเจ็ดบาทให้ดูครับผมนะในส่วนคอนเทนต์เนื้อเรื่องหรือ PVP อันนี้เดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มเอง PVP ผมไม่แน่ใจจริงผมไม่ค่อยชอบ PVP เท่าไหร่แต่ว่าเกมนี้ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาแต่คิดว่าเล่น PVP ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มจะแพ้แล้วก็จะเริ่มหัวร้อนแต่นั้นค่อยว่ากันอีกทีครับผมนะโอเคถ้างั้นเราก็มาลองดวลบอสโอเมก้าลูกาผมนะอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าท่านคิดจะดวลกับมันนะอย่างน้อยค่าพลังท่านต้องถึงแสนเว้ยถ้าไม่ถึงแสนนี่บอกเลยว่ายากครับผมนะทีมที่ผมจัดมาคือทีมออสตาร์ KOF ที่ผมเปิดได้มาผมนะหลักๆเลยคืออิวลี่นี่ผมเทรนไปเยอะมากเน้นแม่งชิบหายเวล65อยู่คนเดียวแล้วก็ตัวซับนี่เอาจริงๆผมมีใหม่แล้วนะแต่ว่าผมยังทำคุณเธอไม่ได้เพราะว่าขาดสนด้านการเงินตอนนี้ขาดแขนเงินเดี๋ยวเขาไปนั่งฟาร์มอีกทีผมแล้วตัวนี้มาแทนผมนะโดยตัวนี้จะคอมโบกับทีมที่ผมเอามาได้ดีเพราะอะไรเพราะคุณเธอมีท่าทำให้ติดไฟด้วยผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัปเกรดมาจะมีท่าถอนตั้งท่าครับผมนะถ้าเกิดเอาท่านี้อัปเกรดจะมีถอนตั้งท่าเดี๋ยวทุกท่านจะรู้ว่าทำไมถอนตั้งท่าถึงสำคัญเพราะว่าลูกาวเนี่ยมันมีพอมันเข้าเฟส2แล้วมันจะมีท่าตั้งท่าเป็นเกราะที่จะสะท้อนดาเมจใส่เราตีแม่งแล้วเราตายเองแบบนี้ด่านนี้มันโหดนะถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่แนะนำว่าอย่าเพิ่งมาลองนะครับผมนะโอเคโดยตอนนี้ค่าพลังผมยังไม่ถึงใช่ไหมผมจะทานอาหารเพื่อให้ค่าพลังผมถึงด้วยการกินอันนี้แล้วกันปึ๊บเมื่อกินไปจะเพิ่มระดับต่อสู้บวก 10% ครับผมนะตอนนี้เราก็จะเกินแหละโอเคงั้นเราก็มาลองดวลกับโอเมก้าลูกาครับผมเนี่ยแม่งยากนะด่านเนี้ยผมยังไม่รู้เลยผมมาเล่นเนี่ยผมจะแพ้หรือเปล่าผมไปเล่นหลังไมค์ผมก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่ว่าชนะได้ตลอดโอเคมาแล้วก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถต่างๆของตัวละคร King of Fighter จากในกาชานี้ด้วยผมเนี่ยค่อนข้างเก่งนะทำเล่นไปแต่ตัวที่ผมเล่นโอเคนี่โอเมก้าลูกาวนะลูกาวนี่มันตายรอบหนึ่งแล้วมันก็จะมีเกิดใหม่รอบหนึ่งครับผมนะเฮ้ยเผื่อกดออโต้เดี๋ยวกูตายแฮห้ามออโต้ด่านนี้เดี๋ยวจะตายเอาโอเคครับผมนะมา
เคียวนี่หลักๆ ก็คือจะมีท่าติดตัวพิเศษก็คือปล่อยไฟศัตรูผมนะแล้วการ์ดที่เอื้อต่อการได้ไฟอย่างอันนี้จะต่อยได้แรงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าศัตรูมีดีบัฟเยอะก็คือดีบัฟที่เราจะเอาก็คือไฟของเคียวแหละแล้วก็อันนี้จะต้านดาเมจ 25% ต่อ1เอฟเฟคเผาไหม้เคียวมันปล่อยไฟแทบทุกครั้งอยู่แล้วดังนั้นเป็นอะไรที่ดีมากผมเนี่ยส่วนอิโอลินี่ต้องพึ่งพาเคียวนะผมว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นอิโอลิให้เก่งต้องพึ่งพาเคียวเพราะอิโอลิมันมีเนี่ยท่านี้จะเพิ่มดาเมจตามเอฟเฟคดีบัฟครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเคียวปล่อยไฟท่านี้ก็จะแรงขึ้นหรือท่านี้จะเพิ่มติดเชื้อท่านี้ดีมากนะผมชอบใช้เพราะว่าทำให้ศัตรูไม่สามารถฮิลได้มันชอบฮิลตามนั้นแล้วก็เนี้ยผมนะยิวติดตัวของเฮียแก้คือเพิ่มดาเมจ 7% ต่อ1เอฟเฟคเผาไหม้เคียวจะเผาให้แล้วอยู่นี่ก็จะทำแรงขึ้นอะไรแบบนี้ส่วนเทอร์รี่นี่ไม่เกี่ยวกับ2ตัวนั้นนะผมนะมันก็ทำอะไรของมันเองแต่มันก็เก่งนะมันมีความสามารถเพิ่มเอฟเฟคความสามารถตัวเองใน PVP ซึ่งเราไม่ได้อยู่ PVP ก็จะมองข้ามไปก่อนแล้วกันแต่ไม่มีท่าดีอย่างท่านี้ท่าเตะจะลดเกรดถ้าไม่ตายศัตรูถ้าเกิดศัตรูใช้ถ้าไม่ตายจะใช้ท่านี้ลดเกรดแล้วคือมันใช้ได้ตั้งแต่เวลแรกดังนั้นจะขัดขวางศัตรูไม่ใช่ทำให้ตาได้เรื่อยเก็บท่านี้ไว้ผมนะแล้วก็ท่านี้ที่ผมว่าค่อนข้างโกงผมนะตั้งท่า2เทิร์นเพิ่มดาเมจ 30% ไม่อันนี้มันขั้น2นี่ขั้นแรกครับผมนะมันจะเคาน์เตอร์ได้แต่มันจะต่างจากเวลในดัตที่มันต้องมีคนตีมันก่อนแล้วมันค่อยเคาน์เตอร์เทอร์รี่นี่มันตีใครในทีมเราแม่งก็เคาน์เตอร์ใช้ใบใช้มามันคุ้มกว่าตีเองอีกไปสุดยอดมากครับผมนะแล้วก็มีท่าไม่ตายที่เป็นหมู่เนี่ยถือว่าโอเคมาเรามาเล่นกันเลยผมนะอธิบายมามากพอแล้วก่อนอื่นเลยตอนนี้เรามีการ์ดประมาณนี้ใช่ไหมผมก็จะเน้นใช้เคียวเพราะอะไรเพราะเคียวชนะทางเคียวเทอร์รี่เป็นสีแดงชนะทางสีเขียวลูกาวอิโอลี่นี่ก็เสริมไปเรื่อยๆนะ โอเคทั้งนั้นก็ก่อนอื่นผมใช้ท่านี้ให้มันฮิลแล้วก็ท่านี้ตามดีบัฟแล้วก็ให้การ์ดมันรวมผมก็ยังคงชอบนะเนี่ยการเล่นการ์ดที่แบบว่ากดกดไปให้มันรวมกันหรือว่าการมูฟการ์ดให้มันรวมกันเพิ่มแรงขึ้นมาให้มันแรงขึ้นเลยแบบนี้ดูท่าโจมตีโอ้โหโหใครเล่นเคเวฟมานี่อย่างอินหูเซอร์นี่ค่อนข้างจะแรงผมนะนี่ถ้าเกิดว่าถ้ามันได้แรงเพิ่มจากการรวมการ์ดท่ามันจะท่าโจมตีจะหรูขึ้นมันก็ท่าเดิมแหละจะหรูขึ้นเอ้ยแต่ว่าผมลืมตั้งเคาน์เตอร์เทอร์รี่ไปเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวเอาเคาน์เตอร์เทอร์รี่เคาน์เตอร์เทอรี่นี่ดีนะเพราะว่ามันรัวดีมากเลยโอเคแต่ว่าผมต้องเน้นตัวละครที่ผมอยากได้ทำให้ตายก่อนทั้งนั้นก็ยามิบาลาอีเน้นเคียวเพราะว่าผมอยากให้มันได้ทำให้ตายไวแล้วก็เทอร์รี่ตั้งการผมนะแค่แรงแรกก็แหลมแล้วนี่ท่านี้ตามไฟแล้วคือเคียวแม่งจุดไฟทุกเทิร์นนะผมนะท่านั้นจะแรงตามไฟแล้วมันโดนหมู่เลยนะท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไฟเยอะนี่โดนเดี๋ยวก็คุ้มเนี่ยตีมาใช่ไหมเทอร์รี่แคร์กาชูดเป็นท่าเคาน์เตอร์ครับผมเนี่ยเมื่อกี้โดนไป 17,000 มันตีตัวต่อแคร์กาชูดคือมันจะสวนทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีผมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบรัวมากทำอะไรเพิ่มอ๋อไม่มาเหรอโอเคลูกาวเนี่ยตายในรอบนี้ครับผมเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวให้อิวลิเร่งตีเพื่อจะเอาเกรดไม่ตายเพิ่มขึ้นมาหน่อยทารี่เหรอทารี่จะให้การ์ดมันรวมก็ได้นะโดยใช้อันนี้แต่ผมก็อยากเก็บอันนี้ไว้ในเฟสต่อไปเพราะเดี๋ยวมันตายมันจะเริ่มเฟสต่อไปแล้วบูมเก็บการ์ดเคาน์เตอร์ไว้ก่อนเพื่อจะไว้ใช้ในเฟสต่อไปเผื่อต้องใช้โอเคเรียบร้อยผมนะเมื่อตายเฟสแรกมันก็จะตื่นมาอีกครั้งกับผมนะตามภาษาลูกาวใครที่เล่นเกมยองไฟเตอร์จะรู้ว่าแม่งตายแล้วแม่งเกิดใหม่ได้รัวเลยเกิดบ่อยชี้หาจะว่าไปลูกาที่มีให้เปิดนะตัวนี้มีให้เปิดผมยังเปิดไม่ได้ผมพยายามฟาร์มเพชรมาเปิดอยู่ถ้าเกิดว่าใครเล่นตั้งแต่ตอนมันมาครั้งแรกอ่ะจะมีโอกาสได้มันเยอะอยู่จะมาเอาตอนนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ากาชามันไม่ค่อยอยากจะดรอปเท่าไหร่ในความคิดเห็นผมเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะดรอปเลยแซดเปิดมายัดถ้าไม่ตายเลยไหมเอาที่ผมจะเก็บถ้าไม่ตายแล้วยัดพร้อมกันเพราะว่าลูกาวเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ของมันอันหนึ่งที่เวลาใกล้ตายแล้วแม่งไม่ตายแม่งจะเลือดเต็มดังนั้นจะให้ดีผมจะเก็บถ้าไม่ตายแล้วใช้แม่งพร้อมกันตุ้มตุ้มตามอะไรแบบนี้โอเคผมนะทั้งนั้นก็เดินเลยหูเซอร์ไปทารี่หน่อยก็ได้ใช้ทารี่เพื่อเพิ่มเกรดถ้าไม่ตายทารี่เอลลี่ได้ถ้าไม่ตายรอบหน้าแหละอู้มเข้าไป
ันนี้ใช้ทางนี้ลดเกรดไม่ตายโอเคแล้วก็คาวเตอร์มาตบนี่ลูก้ามจะตบหมูผมนะจะโดนคักกระชูดต่อไปเรื่อยอยู่ที่มุมซ้ายบนผมนะคือเลือดมันตอนนี้มันยังไม่น่ากลัวผมยังตบได้เลยเพราะตัวที่ผมสร้างมามันค่อนข้างจะเก่งทีมที่สร้างมาค่อนข้างจะเก่งตัวแม่งค่อนข้างจะโกงแต่ว่าพอมันเริ่มใช้โล่อะเราจะลำบากตอนนี้มันยังไม่ใช้เราไม่ใช้อยู่นี่โอเคผมนะรู้สึกว่าความสามารถมันนี่ผมจะใช้การนี้กันได้ปะห้ามแล้วความสามารถด้านฟื้นฟูมันก็จะกลับมาหิวไม่ได้งั้นอันนี้ก็โอเคนะถ้างั้นผมก็จะใช้ให้ทารี่มันแล้วกันเดี๋ยวเทิร์นหน้าผมจะเริ่มตบแหละเทิร์นนี้ปล่อยไปกันถ้ามันใช้โล่เราจะได้เห็นว่าผมจะรอดไหมภาวนาว่ามันอย่าเพิ่งใช้แล้วกันตอนนี้เทิร์นหน้าผมจะมีท่าไม่ตายครบ3ตัวผมจะยิงแม่งทีเดียวโอเคทารี่กันแล้วผมนะผมคิดว่ามันน่าจะใช้โล่ในเทิร์นนี่แหละตีกูทำไมได้ท่าไม่ตายเห็นไหมเออท่าไม่ตายมาพร้อมแล้วเกรดพร้อมรอใช้พร้อมกันแม่งตายในเทิร์นเดียวเพราะว่าอย่างเล่นอย่างเงี้ยจะเซฟสุดห้ามแยกกันต้องให้ตายในเทิร์นเดียวใช้โล่ใช่ไหมหนึ่งแล้วต้องใช้โล่ผมนะโอเคพอมันใช้โล่ปุ๊บดาเมจที่เราทำใส่มันจะสะท้อนใส่ตัวแล้วผมนะอย่างถ้าไม่ตายผมแม่งแรงๆใส่แม่งทีกูล่วงเลยอะไรแบบนี้ผมเนี่ยซึ่งเราไม่มีทางเลยผมนะต้องยัดมาเราจะยัดกันเลยกันช่วงไปเดี๋ยวผมลืมไปผมขอเปิดให้ดูถ้าไม่ตายสวยๆผมปิดเอฟเฟกต์ถ้าไม่ตายไว้มาเปิดแล้วผมนะไม่แน่ใจว่าเพิ่งจะเปิดมันจะขึ้นให้หรือเปล่าน่าจะขึ้นมั้งโอเคงั้นเราก็มาดูทำไมตายของแต่ตัวเทียตัวผมเนี่ยอยู่ดีส่งท้ายเพื่อไม่ตายมาถ้าไม่ตายเคี่ยวโอ้มนั่นไงมันยังไม่ขึ้นมาเพราะกูกดสกิปไว้ตัวว่าแล้วอดดูเลยทุกท่านโอเคชนะผมนะงั้นเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งเออประมาณนั้นนะผมนะแลดูซิมเพิลใช่ไหมไม่มีอะไรเว้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าการจังหวะพลาดก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวมันไม่ยอมรีถ้าไม่ตายมันสวยมากนะตัวคอนคิงออฟไฟเตอร์เนี่ยเออแล้วก็เวลาเล่นชนะไอ้บอสลูกาจะได้เหรียญลูกามาไปแลกของเล่นนะผมนะโอ้มีรางวัลสกอร์ด้วยเออถ้าเกิดว่าเก็บได้เยอะก็จะได้ของพวกนี้ดีมากผมก็นั่งฟาร์มเพลินอยู่จริงมันมีหลายระดับนะมันจะมีระดับที่สูงขึ้นไปแต่ผมยังไม่ไหวเพราะว่าตัวเพิ่งจะได้ตัวมาให้เวลาตัวฟาร์มก่อนเวลาได้ตัวเกมนี้มาก็ต้องมานั่งฟาร์มผมนะฟาร์มสแตทฟาร์มอะไรฟาร์มของฟาร์มอะไรผมก็พยายามฟาร์มอยู่นะอยู่จะมาฟาร์มไม่ครบเลยก็กระไรอยู่ก็พยายามอยู่ราคาคือขาดเงินเดี๋ยวไปหาวิธีการฟาร์มเงินมั้ยโอเคมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้โชคดีผมนะที่เราฆ่าได้ตอนผมเล่นหลังไมค์ผมแพ้รัวมากเลยนะเพราะว่าไอเนี่ยมันใช้โล่แล้วกูและโดนสะท้อนตายแต่รอบที่แล้วที่ผมเล่นไปโชคดีไม่โดนสะท้อนตายถือว่าโอเคดีบัฟนี่ก่อนอื่นก็อย่างนี้เลยแล้วกันทารี่ไม่ต้องป้องกันได้มั้ยตอนแรกเปิดมารัวแบบบอกว่าถ้าไม่ตายมันจะเปิดเนี่ยดูตาเปิดแล้วเออถ้าเกิดว่าเปิดในนั้นรู้สึกมันจะยังไม่ได้ออกไปรอบนึงแล้วถ้าไม่ตายจะเปิดแล้วจะเห็นถ้าไม่ตายมันเพราะถ้าไม่ตายแม่งอย่างหรูนี่ใช่ไหมโอเคนะทางพัดสินไม่ตายไม่มีแล้วแต่เวลานั่งทรงนั่งฟาร์มเลยต้องปิดถ้าไม่ตายนิดนึงไงเพราะว่ามันกินเวลาเออผมบอกเลยนะว่าตั้งแต่ได้ตัว KWF มานั่งฟาร์มแม่งทั้งวันทั้งคืนเออใครที่ดูไลฟ์อยู่จะรู้เลยผมนะว่าผมแม่งเลเวลผมแม่งพุ่งกันนะเนี่ยหลักๆก็จะเน้นเคียวว่าเคียวชนะทางทารี่ก็นิดหน่อยแค่เพิ่มเกียร์ไว้เผื่อใช้ถ้าไม่ตายต้องใช้การ์ดค่าๆกันไปผมเนี่ยใช้การ์ดของแต่ตัวแบบคนเดียวไม่ได้เพราะไม่งั้นถ้าไม่ตายมันจะไม่ได้อย่างเทอร์รี่เงี้ยเพิ่งจะใช้ถ้าไม่ตายมันกว่าจะได้ครบใช้ครบ5ครั้งถ้าไม่ตายทีนึงไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีตัวละครที่เพิ่มเกรดไม้ตายให้หรือเปล่าน่าจะมีนะคือผมแทบไม่รู้ข้อมูลของตัวละครอื่นเลยนอกจาก KOF เพราะว่าผมมาเล่นนี่เน้นแต่ KOF ตัวละคร7บง7บาปอะไรมีความสามารถอะไรบอกตามตรงไม่รู้เรื่องเลยเล่นแต่ KOF จริงๆบอกตามตรงโอเคน่าจะตายในรอบนี้เอริกับทารี่เดี๋ยวพยายามรอบหน้าจะพยายามให้เอริกับเทอรี่ทำให้ตายพร้อมกันท
ค่าโหนี่แรงสีเงินต้องลีลาเล็กน้อยอยู่รีบอกเจ้าใบถุงมือเห็นไหมถุงมือตัวละครผมแม่งโคตรเท่เลยรู้ไหมอะละเท่าไหร่อะละ5ล้านผมแม่งต้องเก็บเงิน5ล้านมาซื้อถุงมือเท่ๆเนี่ยมันไม่ได้เท่อย่างเดียวมันบวกสเตตัสด้วยบอกโจมตีอะไรถ้ามันเท่อย่างเดียวโดยทำเพื่อโอเคถ้างั้นก็เอาเลยก็ได้มั้งปึ๊บๆๆเท่านี้ทั้ง3ตัวรอบหน้าก็จะมีถ้าไม่ตายพร้อมกันผมก็จะยัดแม่งในทีเดียวแต่มันอาจจะไม่ตายป่ะเอ้ยอาจจะไม่ตายว่ะถ้างั้นอย่าเพิ่งใช้ต้องใช้รอบต่อไปแพลกระชูดตายป่ะวะหรืออาจจะตายวะเลือดมันดูเป็นเลขได้ไหมถ้ากดค้างที่ศัตรูมันจะสามารถบอกเลือดได้ถ้าเลือดมันเหลือต่ำกว่า2แสนน่าจะตายดูได้แบบกดค้างที่ศัตรูกันปึ๊บมันบอกพลังชีวิตที่เหลือ107อ่ะตายตายอยู่เอาจริงตายอยู่107อ่ะตัวละ 60,000ลงมาโฮโล38โอ้ยตายว่ะโอเคงั้นจัดเลยแล้วกันนะไม่น่ารอดหรอกแม่ถามไม้ตายเคี้ยวปิงมาโยบวมถ้าไม่ตายตามเกมภาค98ผมเนี่ย90,000แล้วแล้วก็จบที่เอลลิแรงมากเอลลินี่แล้วคือผมใส่ม้าให้แม่งด้วยเอาจริงไม่มีม้าดูไปใส่มันหลอกนี่ถ้าไม่ตายตรงรัวตู้มตายตายแล้วคือบอสนี้ถ้าเกิดว่าจบเกมไวไม่ต้องมานั่งกลัวโล่มันแต่ถ้าเกิดจบเกมได้ไม่ไวก็จะต้องมานั่งกลัวโล่ผมเนี่ยโดนสะท้อนตายอันนี้คือผมตบแม่งตั้งแต่ก่อนแม่งจะได้สะท้อนอาจจะเพราะผมอัปเกรดตัวละครด้วยมั้งอันนี้ที่เตรียมมาเพื่อปลดโล่แม่งไม่ได้ใช้เลยเพราะแม่งตายก่อนแต่ก็โอเคอย่างนี้ก็จะเซฟดีประมาณนั้นนะผมนะการลองดวลบอส KOF ช่วงนี้ก็มีฉลอง KOF ใครสนใจอยากได้ตัวละคร KOF ก็มานั่งเปิดกาชาได้เพราะว่ามันก็อยู่ไม่นานนะเกมอื่นนี่กาชามาทีมันอยู่เป็นเดือนนี่มันอยู่แค่ถึงเท่าไหร่วันที่23มันก็หายแล้วเนี่ยผมเลยต้องรีบมานั่งเล่นนั่งฟาร์มไงอะไรที่ผมยังไม่ทำไม่อะไรก็ถ้าเกิดว่าได้ชนะลูกาวนะได้เหรียญลูกาวมาแลกของของตัวละครลูกาวซึ่งตัวยังไม่ได้ผมเนี่ยต้องเปิดตัวละครหาให้ลูกาวมันแล้วก็เหรียญมาแลกของมันแล้วก็ใส่ให้ตัวลูกาวถ้าได้ก็จะดีไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ลูกาวมันจะหาได้2อย่างก็คือแพ็คการันตีซึ่งผมเอาไปเอาเคียวเพราะเคียวไม่ออกไปการันตีเอาเคียวเพราะว่ามันจำเป็นกับยูริผมมากกว่ามันต้องคอมโบกับยูริมันจะแรงมากถ้ามีเคียวก็ต้องเอาเคียวก่อนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรายังหาได้ในนี้ผมนะก็คือเนี่ยมันจะหาได้นี้ลูกาวและคือเรดดอปดูแม่งดิ 0.1429 0.1429 0.1429ตัวคอนเคลแม่งเรดดอปคือนอกจาก2ตัวนี้ตัวอื่นที่ตัวอยากจะได้มั่งนี่มันก็แบบว่าเรดดอปที่ 0.1 ทั้งนั้นนะผมนะซึ่งผมบอกตามตรงรอบที่แล้วที่ผมเปิดการันตีไปผมไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งเปิดครั้งสุดท้ายครั้งที่600ถึงค่อยได้อิโอริแล้วก็เลยใช้การันตีเอาเทอรี่มาระหว่างทางไม่ได้อะไรเลยผมนะพูดกันตามตรงเลดดอปมันไม่ได้ง่ายต้องเตือนไว้ก่อนผมนะเกิดว่าท่านอยากจะมาเปิดแบบง่ายๆนะถ้าดวงไม่ดีจริงนี่อาจจะแย่หน่อยแต่บอกตามตรงว่าเล่นมันนะนี่เป็นรู้สึกว่าเนี่ยเป็นครั้งที่ผมมาเล่นเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่โคลาบไททันนี่ก็ไม่มาขนาดนี้ครั้งนี้ผมเล่นจนผมอัพอะไรบ้างเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องอะไรผมก็อัพพวกนี้อยู่นะเนี่ยไปอัพเป็นเวล60 UR อะไรเพราะว่าต้องผ่านเนื้อเรื่องมันต้องอัพไงอัพดีออนเน่อัพอะไรงี้ก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆเรียนรู้ตัวละครอื่นไปผมนะตอนนี้ขอเหอะ KOF แป๊บโอเคผมนะก็ขอบคุณที่ตามชมในพาร์ทนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงานผมนะถ้าเกิดใครดูผมเล่นเกมนี้อีกคุณกดไลค์กันเยอะสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อย good night